สวัสดีครับพบกับรายการเปิดกราฟหุ้นในเซ็ต50มองแนวโน้มวันที่8ถึง11กุมภาพันธ์2 0 2พนะครับมาวางกรอบแนวรับแนวต้านกันสัปดาห์นี้เราเทรด4วันเนาะ12วันตุดจีนเขาบอกว่าเป็นวันหยุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เทรดกัน4วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหุ้น50ตัวในเซ็ต50แต่ละตัววางกรอบแนวรับแนวต้านได้อย่างไรนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube man, i s a l ีฮะ i s a l a r y m a n i s l ีแมนนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใครสนใจคอร์สออนไลน์เทคนิคทำกำไรสไตล์มันดุน,นเดือนมีผมและพี่น็อตช่วยกันสอนนะฮะทักมาที่เพจ i s l e y ี m n n ได้เลยนะอิ inbox เข้ามาได้เลยนี่ครับ50ตัวที่เราจะมารีวิวและดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรมาดู ภาพเซตกันก่อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจบแบบไหนฮะจบแบบไหนจะถึงพ right? ันห้าใช่ไหมอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยมีแต่แต่พันห้านะครับกรอบก็คือ1 4 5 5นะครับแล้วก็แนวต้านเราพันห้าถ้าสัปดาห์นี้สามารถทะลุเหนือพันห้าไปได้ก็ไปที่แนวเดิมเราเลยครับ1 5 4 5เนาะเราเคยผ่านมาแล้วนะ แต่รอบนี้มันร่วงลงไปฮะ1455เพราะฉะนั้นเราดูกันว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับยืน1,500ได้ไหมนะครับถ้า1,500ทะลุไม่ได้ก็อาจจะต้องพิจารณากลับมาที่แนวรับเดิม1455อีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูหุ้นไลายตัวกันเลยตัวแรกนะฮะอ่าสลับจอแป๊บนึงปุ๊บแอดวานเป็นอย่างไรนะครับตัวแรกแอดวาน แอดวานนะครับปุ๊บวางแนวรับได้แถวปุ๊บต้องบอกว่าวางแนวรับเนาะเพราะว่ามันลงมาแถวแถวแนวรับ169.5โดยประมาณนะครับตีคร่าวๆไว้ให้นะเพื่อนๆไปทำการบ้านต่อแนวต้านยังคงอยู่แถวเนี้ยนะครับไม่ไปไหนอ8 2่ะ182.88นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้แอดวานซ์คืออะไรครับโฟกัสที่แนวรับนะนะครับว่าจะหลุดไหมนะครับมาดูตัวถัดไปครับ AOTAOT ลงมาเอ้ยงัดกลับมาจากแนวรับนี่ตรงนี้ปึ้งที่เท่าไหร่59าสิบแถวๆ59อ่ะเนี่ยครับแล้วขึ้นมาแล้ว แนวต้านเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับนี่65.2ตอนนี้ปิดที่64ก็มีพื้นที่อีกบาทในอหนอยเนาะบาทหน่อย,อยจะมาถึงแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะ,ะสำหรับ AOT ตัวถัดไป AWCAWCO เห็นไหมจะมาถึงแนวต้านแล้วฮะแนวต้านแนวให้เดิมเอาไว้ที่เท่าไหร่ครับ จตรงนี้ก็ได้5.2นะครับถ้าเอาไส้ตรงที่เป็นเสารตรงนี้ของเขาจะท้าุอ่าห้แล้วกันปึง้งใกล้ถึงละนะครับตอนนี้5.1ก็มีพื้นที่อีกนิดนึงฮะก็ต้องทดสอบดูว่าจะผ่านไหมบริเวณน,นี้นะครับย้อนอดีตก็มีในยยะอยู่นะเคยเป็นแนวแนวต้านตรงนี้มาก่อนนะครับตัวถัดไปครับ B A M B A M ขึ้นมา2วันนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้ปึ้งแถว20.4นะครับขึ้นมาแล้วแนวต้านจะอยู่บริเวณไหนมันมีตรงไฮเดิมอยู่แถวนี้นะครับตรงนี้นครับ21.9จะผ่านไหมครับถ้าผ่านได้ก็ทะลุไปต่อที่ปึ๊บ23.1นะครับ ก็ต้องมาทดสอบก่อนว่าจะผ่านไหมตรงแถวแถวยี่สิบเอ็ดจุดเก้านะครับตัวถัดไปครับ BBLBBL ขึ้นมาแล้วนะฮะจากโลตรงนี้นะครับแถวแถวร้อยสิบเอ็ดจุดหกเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดจุดหกนะครับตีได้แถวนี้มือเลื่อนมานิดนึงได้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง แนะครับอ่าเป็นแนวรับขึ้นมาแล้วปิดท้ายด้วยแท่งแดงครับปิดท้ายด้วยแท่งแดงจริงๆแล้วแนวเขาจะอยู่บริเวณนี้ยครับ1 2อยแถวๆเนี้ยนะฮะมันก็ใกล้จะถึงแล้วแหละถ้าจะตีแบบชัดๆที่ผมบอกว่าให้กลับไปทำการบ้านก็คือเนี่ยฮะลองพิจารณาแนวแนวไฮเดิมของเขาที่เขาทำไว้ ีมันจะได้อยู่บริเวณท่านี้นะครับถ้าสังเกตในอดีตเห็นปะอ่านเดี๋ยวผมขยายความให้นิดนึงนะครับนี่นี่เห็นปะโอ้เส้นหนาไปไหมเส้นหนาไปไหมเห็นปะตรงนี้นะครับปึง้งอ่าประมาณนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ BDMS b ีดีเก็พักแถวแนวรับนะผมว่าเห็นปะตรงนี้โลเดิมเขาทาไว้ที่20.2สิบดสอกระดิบขึ้นมานะครับเนี่ยแถวยี่สินะครับเป็นแนวรับแนวใต้เขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับปึ๊บแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้เนี่ยฮะยี่นะครับโดยประมาณนี่แถวนี้ ก็ต้องรุ้นครับว่าแนวรับแถว20.5รับอยู่ไหมนะครับสำหรับ BDMS ตัวถัดไป BEM โอ้ยเหมือนร,รู้สึกเราวางแนวรับไว้มานานแล้วฮะหลายสัปดาห์เลยเนาะ8.1เนี่ยแต่มันหย่อนแล้วว่าเอา้า8.05จะรอดไหมนะครับผมวางไส้สตรงนี้ให้นิดนึงนี่นี่ตรงนี้ นะครับเท่าไหร่ครับโรตามสุด7.95อ่ะสุดท้ายให้แล้วนะฮะสุดท้าย <c oughs> จะกลับตัวขึ้นไปได้ไหมสำหรับ BEM นะครับตัวถัดไป b ิ๊ก i ริมบิก๊กก็โอ้โหจังหวะนี้เนะาะอุตขาห์ขึ้นมาแล้วลงไปต่อสังงานนะครับกลับไปลงมาก็แถวแถวเดิมครับ ตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันนะถ้าจะเป็นแนวรับนะครับ49.3ถอยมาล้นิดนึงนะฮะยิ่งโลเดิมเขาอยู่แถวๆนี้นะครับ47.55เราวางใกล้ตรงบริเวณนี้49กระชับพื้นที่เนาะ4 9่กระชับพื้นที่ไปนะครับแนวต้านของบิกกิมเราวา,วางไว้ที่ไหร่ดี แถวแถวห้าสิบสองจุดเก้าอืมบริเวณนี้ฮะโดยประมาณบีกิมแล้วก็บีอต่อเลยนะปุ๊บโอ้โหสองวันลงอุตสาห์ขึ้นเนาะตรงนี้ยฮะอุตสาห์ขึ้นมาแล้วนะครับไม่ผ่านเอาข้อจริงแถวนี้เป็นแนวต้านร้อยสามสองจุดสี่นะฮะอืม เนี่ไส้เนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยครับไฮร้นี่แล้วตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วครับแล้วก็โดนแท่งแดงอีกเทคนิคนึ่งนะครับเจอแท่งขึ้นมาหนึ่งแทง่งอีกแท่งหนึ่งฮะกลืนอีกแท่งเดินเข้าไปฮะถ้าเป็นแท่งแดงก็อีกวันก็มีโอกาสลงนะครับเออเป็นแบตามนั้นนะครับตัวถัดไปครับ BJC โอ้โหลงต่อเนื่องเลยแนวรับเดิมอยู่ที่เท่าไหร่33.8นะครับล่วงเลยลงไปถึงไหนอ่ะมีอีกแนวหนึ่งแถวนี้ครับ3า7 5นะครับดูซิว่าจะรับอยู่ไหมสำหรับ BJC นะครับตัวถัดไป b t s ครับ BTS ลงมาแล้วก็พักตัวอยู่แถวแถวนี้9.4นะครับ9.4จะว่าไปหายมันก็เตี้ยลงเนาะปึงป้งๆๆอ่ะรอดูครับว่าจะงัดกลับขึ้นไปได้ไหมสำหรับ BTS นะครับตัวถัดไป CBG อืมขึ้นมาแล้ว สุดแล้วฮะแนวตันสุดแล้วตรงนี้ร้อยห้าสิบสองบยอืมลงมาแถวแนวรับประมาณร้อยสามแปดนะครับโอ้ผมวางร้อยสามเก้าได้ไหมโลตรงนี้ที่ไหร่ครับร้อยสามเก้าอันนี้แบบกระชับเลยนะ โลร้อยสามเก้านะครับต่อไปคอมเซเว่นคอมเซเว่นเฮ้ยยิ่งดีทะลุแล้วหรอทำไฮตรงนี้ไว้ที่เท่าไหร่ครับ46.25โอ้ปิดที่4 6 7 5นะครับอ๋อทำไฮไหมโอ้โห สวยงาม่ะดูต่อไปนะสำหรับคอมเซเว่นสีหกสองห้าตอนนี้ก็เป็นแนวรับไปแล้วนะครับก็ดูว่าจะยืนได้ไหมฮนะพุ่งต่อไปสำหรับคอมเซเว่นตัวถัดไป cpr อุ้ยพิมพ์ผิด cpr ยังอยู่แถวแถวแนวรับนะครับไม่ได้ไปไหนอันนี้ออกน อืมแต่ก็โอเคงัดกลับขึ้นไม่ได้นะครับแนวรับอยู่แถวห้าสิบหกอืมห้าหกจุดเก้าแถวเนี้ยนะครับแนวต้านแรกที่อาจจะต้องเจอคือบริเวณนี้หกสิบไฮเท่าไหร่แถวหกสิบบาทนะครับแถวหกสิบบาทสําหรับ CPO ตัวถัดไปครับ CPF ลงมาแถวแถวแนวรับนะครับนี่ย่ำอยู่กับที่27นะครับแถวนี้ได้ไหมฮะแนวต้านนี่29.5นะครับสำหรับ cpf สามารถวางเส้นตรงกลางได้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็มีในยานนิดนึงนะครับให้มองเป็นเบื้องต้นนะครับเนี่ยเผื่อจะขึ้นมาเราอาจจะพักตัวนิดน,นึงถแถวแถว2ี่นะครับตัวถัดไปนะครับ CPNCPN อยู่แนวรับกำลังงัดกลับขึ้นไปอยู่นะ48.3 น่ะเนี่ยฮะกำลังกำลังงัดกลับขึ้นไปอ่าแท่งเขียวแนวต้านก็บริเวณนี้ครับห้าสนะครับกลมๆเลยไหมห้าสิบ่ปะนะครับสำหรับ cpn นะครับแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจ cpn ขยายความนิดหนึ่งบริเวณเนี้ยย่ำเยอะมากเลยเนี่ยฮะไม่ผ่านแถวแถวห้า,า 2, นะครับก็ลองดูจริงๆมันก็ชนมารอบหนึงไม่ผ่านนะครับ ตัวถัดไปครับ CRC CRC นี่ทรงก็คล้ายๆกันเลยนะปึ๊บเนี่ยครับแนวรับ30นะครับแนวต้านตรงนี้เลย3 2 3 3เลยเลขกลมๆสามสามเลยนะครับอืมสำหรับ CRC ตัวถัดไปครับเดลต้า เดลต้าเริ่มแผ่วแล้วนะฮะโอ้โห oh ตัวนี้เหมือนเราไลฟ์ a c e like b o o k แล้วก็ youtube ไปกันแล้วนะครับมันติดมันหลุดนะเอาจริงๆถ้าเกิดเราใช้ตรงเนี้เป็นแนวร้มฮะ479เนี่ยนะฮะมันหลุดมาแล้วเพราะฉะนั้นอีกแนวรามหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญอยู่เนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยนะครับ421กับแถวแถว4 3 6 3เนี่ยนะครับ อืมจะรับอยู่ไหมนะครับสำหรับเดลต้านะครับตัวถัดไปครับ d t แท d t a ขึ้นมาแล้วฮะแต่ก็กลายเป็นตอนนี้ออกข้างไซเวไปแล้วนะครับสำหรับ d t แทแนวรับอยู่แถว32.26นะครับแนวต้านโอ้ตรงนี้ชนแล้วก็ไม่ผ่านเลยเหรอนะครับ แต่บริเวณนี้ก็มีนัยยะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับวงให้ดูนิดนึงตึงแถวนี้ยชนเนี่ยฮะชนมันจะผ่านตรงนี้ล่าสุดก็ชนแล้วก็ไม่ผ่านนะครับสำหรับ D tag นะครับตัวถัดไปครับ EA EA อุตสาห์พุ่งมาแล้วนะฮะแล้วก็ไซเวอออกข้างไปนะครับ ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่แนวรับแถวแถว7 5นะครับแนวต้านก็แถวแถว69บาทตัวถัดไปครับ e อโก้อ้สารวันเตี้ยลงเตี้ยลงลงตลอดเลยเหรอแถวนี้จะงัดกลับขึ้นไปได้ไหมทาท่าเหมือนจะงัดกลับเนาะ ็นไหมฮะอืมอ่ะผมลองตีซิถ้าตรงนี้เขาจะเป็นแนวรับมีจุดสัมผัสไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะก็ต้องดูครับว่าจะรับอยู่ไหมแต่จุดหนึ่งโลเดิมอะอยู่เนี่ยแถวแถว165ครับนะครับอืม น่าจะตรงนี้มากกว่าถ้าจะลงมาร้อยเจนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับเนี่ยนะครับตัวถัดไป global สามารถตีกรอบตรงนี้ได้โอชนพอดีอะ่ะนะครับ21.2แนวรับะ่ะ เนี่ยครับวิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับกำลังทดสอบแนวต้านอยู่ทถาๆท่2ยี่สนะต้องทะลุให้ได้นะครับเพื่อไปเล่นกรอบบนต่อนะครับเอาทำหายเลยปะเออถ้าทะลุได้นี้ก็สวยๆไปนะฮะสำหรับ g l o b a l ตัวถัดไปครับ G P S C G P S C แนวรับก็นี่เลยพักตัวอยู่เลย 73.6นะครับตอนนี้ค่อยค่อยค่่่วงทีละนิดนะครับแนวต้านก็อเ,อเอาเอาแบบใกล้ๆแล้วกันใกล้ๆไว้ก่อน83.6นะครับแต่ถ้ากระชับพื้นที่เข้าไปอีกเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้ฮะไฮไฮไเลยวันนี้หรือราคาปิดเนี่ย,ย,ยแถวนี้นะครับก็มีนยัยยะอยู่นะฮะจะว่าไป เห็นไหมตรงนี้นี่ผมตีให้ดูเนี่ยครับเนาะแล้วเนี่ยฮะลงมาก็รับอยู่จริงๆตรงนี้ชนก็ไม่ผ่านนะแล้วก็ลงมาเอออ่ะก่ประมาณนี้นะครับสำหรับ gpsc ตัวถัดไปครับครับโอ้ยแท่งแดงติด Mun ต่อกนัน3วันเลยเหรอปึ๊บ อืมสามสามจุดสองจะตีตรงนี้ก็ได้นะสามสองสามสามบาทอะแถวแถวสามสามนะฮะงัดกลับขึ้นไปได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใไกลับ <c oughs> เออนะครับถ้าหลุดอีกแท่งหนึง่งว้าจะไม่สวยนะนะครับสำหรับกราฟตัวถัดไปครับ HOME PRO อำโปรเป็นไงบ้างปุ๊บอืมนี่โลเขาอยู่ตรงนี้13บามบาทถวสิบาถ้ายกขึ้นมากระชับพื้นที่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แหละนะครับก็มองแถวๆเนี่สิบาบาทเนี่ยเป็นแนวรับนะฮะสิบามงเนี่ยงัดกลับขึ้นไปให้ได้แนวต้านเขาก็จะอยู่แถวๆนี้ก็ได้อยู่ นะครับเนี่ยเนี่ยชนกันไหนจังหวะมากนะครับแถวแถวสิบาทสำหรับโฮมโปตัวถัดไปครับอินทัชอินทัชท่าเป็นยังไงอืมแนวรับแถวแถวห้าบสามจุอ่ะจุดสตรงนี้เลยนะครับเนี่ยลงมาตรงบริเวณนี้อ่ะรับอยู่ไหม รับอยู่งัดกลับขึ้นไปแนวตั้งก็จะเนี่ยครับกระจุกเต็มไปหมดเลยห้าสิบเจ็ดเนี่ยห้าเจ็ดจุดเจ็ดเลยพวกเนี้ยนะครับหรือถ้าดูใกล้ๆสุดๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดสี่พิจารณาจากตรงนี้ครับเนี่ยเห็นปะนี่แล้วล่าสุดเนี่ยขึ้นแล้วก็ไม่ผ่านและดูอดีตเนี่ยคุกคลิกคุกคลิกอยู่งเงี้ยนะครับสำหรับ InTouch นะครับ ตัวถัดไปนะครับ I V L เอา้ากดผิดขออภยัยปึ้ง I V L ขึ้นมาแล้วก็พักตัวพักตัวแล้วก็มีมีหย่อนนิดนึงนะนะครับสบัดให้ใครบางคนออกไปก่อนสามห้าจุดนะครับและแนวต้านเอาแท่งเขียวเนี่ยนะครับอยู่บริเวณแถวสามเก้าจุดเนะครับอื ตอนนี้ก็ใกล้ๆแนวต้านแล้วนะครับต่อไป k bank ครับมาดูหุ้นแบงค์กัน k bank ไปต่อเลยนะครับเนี่ยเบรกจาก129.5ไปแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะอืมทะลุขึ้นไม่ได้มีเป้าอยู่นะครับ k bank เป้าน่าจะเนี่ย145เนี่ยฮะ ไปให้ถึงนะครับสำหรับ kbank ตัวถัดไปครับ ktb ktb โ,โ,<อ>โ,โอ้ลงมาแล้วงัดกลับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแนวรับอยู่ที่ร้อยสิบไม่ใช่สองร้อยสิบ right เอจุ้าเออสิจุ้านะฮะแนวต้านอยู่ที่เฮ้ยตรงนี้ก็เหมือนเป็นไฮอยู่นะเนาะเฮ้ยมันพอดีอะเนี่ยครับ สิบสนะฮะแล้วก็แนวหนึ่ง12.9 <c oughs> อ่ะประมาณนี้ตัวถัดไป KTC โอ้ก็พักสงบยังไม่ไปไหนนะอ่ะแนวรับหกหสสองนะครับอวางใกล้ๆนิดน,นึง 6กสิบสองจุดแเนี่ยเนี้ยเนี่ยยังพังไม่ไปไหนแล้วถ้าตีกรอบให้เนี่ยครับแนวต้านก็แถวหเก้าจุดออืมประมาณนี้นะครับจะขยับตรงเนื้อเทียนหรือไส้เทียนก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวพอมันวิ่งขึ้นมาใกล้ๆเดี๋ยวเรามาโฟกัสอีกทีได้ไม่เป็นไรแต่พอให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับตัวถัดไปนะครับ LH <c oughs> ออกข้างอ่ะยังไม่ไปไหนฮะเจ็ดจุดเก้าเนี่ยครับคาคาเส้นอยู่นะนะครับไม่งัดกลับขึ้นไปทีเป้าเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับแปดจุดหกห้านะครับตัวถัดไปมินต์ก็ออกข้างอยู่นะแต่ก็ขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นอยู่นะยี่สิบสี่ยี่สี่จุดสี่นะครับแนวต้านลรครับเฮ้ย เอานี้ก่อนเนี่ยครับมันอยู่บริเวณเนี่ยได้หมด28.5เอาทั้งเนี่ยนะครับนี่บริเวณนี้นะครับตัวถัดไป MTC MTC ก็เหมือนจะนะเนี่ยแนวรับอยู่ที่64 ปุ๊บหกสิบสีจุดหนึ่งนะครับแนวต้านเหมือนจะเบกก็ไม่เบกนะเอาจริงหกสิบแปดอะกลมๆเห็นปะ่ะพอเราตีกรอบแล้วอ่ะอืมมันทะลุนะเออแต่ไม่ผ่านนะครับตัวถัดไปครับ OSP นอ มือพิมพ์ผิดก็ออกข้างไม่ไปไหนนี่เลยตึงตึงแนวรับ34.2แนวต้าน36.5นะครับวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับสำหรับ osp ตัวถัดไป ptt พีทลงมาตั้งรับนะครับแนวรับอยู่ที่3 7.5นะครับแนวต้านกรอบสั้นๆมีขึ้นไปแล้วไม่ผ่านเลยนะนะครับแถวแถวสามเก้าจุดห้าแนวรับสามเจ็ดจุดห้าแนวต้านสามเก้าจุห้าสั้นๆมาเน,นี่ยตรงเนี้ยอืม ตัวถัดไปครับ PTTEP คล้ายๆกันนะร้อยสี่จุดสี่นะครับแนวต้านปึ๊บร้อยสิบสามจุดเจ็ดแนวก็อวิ่งประมาณนี้นะครับต่อไปก็แนวแนวเดียวกันนะปิงป เป็นรูปปิงปองเนี่ยก็ดูง,ง่ายตีง่ายนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่แถวๆห้าแปดจุดเก้า 9, มันตรงนี้มันคาหมดเลยอ่ะจะลงมาก็ได้ฮะจะปรับนิดนึงก็ได้ตรงบริเวณนี้ยังมีนัยยะอยู่นะครับถ้าแถวนี้ยังมีนัยยะก็คือลงมาแถวห้าสิบหกจุดเก้าตรงเนี้ยอ่ะไม่ถึงแต่ก็กลับขึ้นไปได้ก็มองแบบนี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับ p t t จ c นะครับตีเส้นกลางอีกเส้นหนึ่งยังได้เลยนะถ้าถ้ามองด้วยสายตาเห็นป่ะเออเหมือนต้องนี้ชนไม่ผ่านเห็นไหมครับนี่ตึง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 ,ตงอันนี้กรับอยู่อันนี้หลุดมาอางงัดกลับขึ้นไปได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับตัวถัดไปนะครับเอ,อ๊ะทำไมมือผมมันไปเร็วอะไรเช่นนี้ ตตรงนี้ได้ไหมครับ <c oughs> 48.5ขออภัยครับติดคอ48.5แนวรับนะครับแนวต้านเอาแท่งนี้เลย51.3นะครับนี่เอาตรงนี้เลยได้กรอบประมาณนี้ตัวถัดไปครับผม สาวาดอืมอุตสาหขึ้นมาแล้วนะตรงนี้ฮะแหมไซเวออกข้าไปอีกแล้วนะครับหน้าต้าน71.2แนวรับ65.9เเนี่ยเนี่ยครับอืมตัวถัดไปครับ s C b โอ้ไม่น้อยหนะ้าเคแบงเลยนะทะลุก,กันเลยนะคะนี่นี่ตรงนี้สวยงามตามท้องเรื่อง97.7อืมเป้าถัดไปมีไหมเอย้ยหูยพอดีอะ่ะเฮ้ยไม่ตีเล่นๆน,นะฮะตีตรงนี้ดูดิเนี่ย นะครับแนวต้านอขอวางกรอบสั้นๆได้ไหมแถวๆนี้แล้วกันร้อยสี่จุดสองนะครับตัวถัดไปครับ S.C.C. หืหลุดไหมลงมาแนวรับพอดีเนาะนะครับแถวๆสามร้อยเจ็สิบจุดสี่นะครับ,รบอ่าเดี๋ยวผมแตะดีๆก่อน เนี่ยครับพิจารณาจากโลนี้โลนี้เท่าไหร่ร้อยสามเจเอ้ยไม่ใช่3ามร้อเบเออเบอร์แล้วผม3ามอเจโดยประมาณนะครับแถวแถวแนวรับ3ามเจนะครับตัวถัดไปนะครับ SCTP ปัเสียดายนะผมว่าตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับอันเนี้ย อุตส่าห์อย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยตึงตึงนะฮะอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นได้ไหมนะฮะตรงเนี้ยขึ้นได้ไหมแต่ด้านออืืมาหักตรงนี้ซะง,งั้นนะครับก็ทําให้กรอบเป็นแบบนี้อยู่แนวต้านเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับ49แนวรับก็บริเวณแถวแถวนี้ ได้อยู่นะ45.7นะครับเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าแทนที่จะขึ้นเลยอะก็ออกค่าไว้สัาพัก่อนเรวค่อยว่ากันนะครับตัวถัดไปทิสโก้ทิสโก้ก็ยังไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆใครถือมันตั้งแต่ข้างล่างก็อดทนรวยไปเรื่อยๆครับสำหรับทิสโก้นะครับตัวถัดไปนะฮะ ให้แนวรับไว้ก่อน92.1นะฮะ92.1 92.2แนวต้านให้ทำไว้ที่99.7นะฮะรอขึ้นไปให้ทะลุ100บาทให้ได้นะสำหรับทิ s c o ตัวถัดไป tmb 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 ก็แหมออกค้างอยู่บริเวณนี้นะครับแนวรับแถว1 1นจุหนะครับอืม1.18ได้ไหมนะครับโดยประมาณเพราะว่าเดี๋ยวจะบีบตรงนี้มันก็แคบไปอ่ะเออมันแคบจริงๆนะแล้วมันก็ทะลุมาแล้วแหละนะครับขอแถวๆถวหนึ่นะครับทะลุให้ได้สวยๆแล้วก็ขึ้นไปไฮเดิมที่ 1.27นี่ประมาณนี้นะครับสำหรับ TMB ตัวถัดไปครับ TOA TOA โอ้สองแท่งมาแท่งเขียวนะฮะวุนวว่นวายวุ่นวายอยู่แถวแถวแนวรับเนี่ยแหละ31.5โอ้เป๊พอดีอเผอิญเมื่อกี้ผมมองบริเวณนี้นะฮะผมตีแถวแถวนี้เสร็จเอา้าปัจจุบันมารับพอดีอืมอ่ะเป็นแนวรับก็ที่สตรองอยู่ นะครับตัวถัดไปครับท็อปก็ค่อยๆขึ้นนะฮะอืมอืมทรงไม่ได้เสียเลยนะโอเคอยู่นะฮะแต่ช่วงจังหวะค่อยๆขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาเดินทางนิดนึงนะฮะจนตอนนี้ไฮอยู่ที่ตรงเนี้ยที่เท่าไหร่ครับไฮอยู่ที่60.75นะฮะ ใกล้ถึงละส่วนแนวรับละ่ะแนวรับผมว่าก็แถวๆนี้ห้าสิบห้าจุดเจ็ดได้อยู่อืมสำหรับท็อปนะครับตัวถัดไปครับทูท,ทูก็ร่วงโรยไปนะนะฮะสามจุดสองสามนะร่วงโรยไปนะมันหลุดแล้วเนี่ยอืม อ,อีกแนวนึงอยู่แถวนี้เลยนะครับ3 0มส0 4จุดศูนยี่สี่นะครับ TTW อะใกล้หมดละก็ออกข้างเหมือนเดิมไม่ไปไหนเลยนะครับใครนอนรออยู่ก็นอนรอต่อไปแถวแถวสิบบาทนะครับท TU ทียูลงมาแล้วไม่โดต่ําไปกว่านี้แล้วอะ่ะนะเห็นไหมอืมขอวางแนวรับแถวแถวสิามจุดไว้นะครับตัวสุดท้ายครับ VGI โอโปิดด้วยแท่งเขียวไม่แต่ภาพรวมก็นะไซเวย์อยู่เลยทั้งนั้นล่าสุด แถวนี้อ่ะวางแนวเป็นแนวรับหกจุดห้าหกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโลเท่าไหร่ฮะหกจุดหกซูมนะเนี่ยฮะเราโฟกัสแถวนี้พออืมแทงเขียวมาแล้วก็รุนครับว่าจะไปต่อไหมผมว่าแนวต้านอยู่บริเวณนี้นะครับเจ็ดจุดหนึ่งห้า ดูว่าจะผ่านไหมนะฮะสำหรับ VGI ก็จบประมาณนี้สำหรับรีวิวหุ้น50ตัวในเซ็น50ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้แนวได้ไอเดียไปทำการบ้านต่อนะครับโดยกลยุทธ์เราก็เหมือนเดิมฮะวางกรอบแนวรับแนวต้านนะครับซื้อแล้วพอใกล้ถึงแนวต้านก็เตรียมพิจารณาฮะว่าจะขายทำกำไรออกมาก่อนนะฮะหรือถือต่อเพื่อรุนทะลุแนวต้านก็ว่าไปตามแผนนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ